ปิกบลูชิปนะครับเป็นปิกปริศนาที่หลายคนสงสัยเหลือเกินว่าทำไมราคามันถึงได้โหดขนาดนั้นและหนึ่งคนที่สงสัยนั้นก็คือผมนั่นเองนะครับและทันทีที่ร้าน Yes Guitar เขามีสต็อกปุ๊บผมก็กดสั่งใน Shopee ทันทีนะก็คือผมรออยู่สักพักแหละเพราะว่าผมอยากได้ที่มันเป็นทรงแจ๊ส3เพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นปิกที่เป็นทรงแจ๊ส3นะครับแล้วก็ผมรอว่ามันจะมีตัวที่มีความหนา1 มม.ซึ่งพอมันมีตัวเนี้ยที่ผมอยากได้ทันทีปุ๊บเนี่ยผมก็กดสั่งมาในราคา 1,590 บาทนะครับเอาพูดง่ายๆก็ 1,600 นั่นแหละนะเอาล่ะผมเข้าใจว่าหลายท่านอยากรู้ว่าปิกตัวเนี้ยมันดีเทียบเท่าราคา 1,600 บาทจริงหรือไม่ซึ่งแน่นอนผมจะมาตอบคำถามนั้นให้ทุกคนนะแต่ว่ามันมีคำถามที่2นะครับก็คือมันพิเศษอะไรขนาดนั้นทำไมมันถึงต้องขายในราคานี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะทำการขุดลึกลงไปว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไอ้ปิกตัวนี้เนี่ยต้นทุนมันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมาร์จิ้นกำไรที่เขาได้จากปิกตัวเนี่ยมันอยู่ที่ไหนนะครับโอเคผมชี้แจงก่อนวันนี้เนี่ยราคาในเมืองไทยเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1,500-1,600 นะครับแต่ว่าราคาขายหน้าเว็บของ Blue Chip ที่เป็น อยู่ในเทนเนสซีสหรัฐอเมริกาเนี่ยปิกรุ่นเนี้ยจะขายที่$35นะครับพอคิดมาในราคาไทยแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับพันอาจจะไม่เกิน 1,000-1,200 ประมาณเนี้ยแปลว่าเหมือนกับสินค้าดนตรีทุกชนิดที่เข้ามาในเมืองไทยนะมันก็จะมีมาร์จิ้นที่โดนบวกเพิ่มรวมถึงภาษีหรืออะไรประมาณนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูประเด็นนี้ก่อนว่าทำไมมันถึงแพงเหลือเกินแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าเวลาเล่นแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงเพราะว่าผมคิดว่าช่องอื่นคงพูดเรื่องนั้นไว้หมดแล้วนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าเฮ้ยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแล้วทำไมเขาถึงคิดราคานี้นะครับก็เราก็มาเริ่มดูจากหน้าเว็บของ Blue Chip ก่อนเลยนะครับผมอยากให้ดูตรง About Us นะครับจะได้รู้ความเป็นมาผมซูมให้มันใหญ่นิดนึงนะเขาบอกว่า Blue Chip Pick เนี่ยเป็นบริษัทเล็กๆใน Knoxville Tennessee นะครับปิกเหล่านี้เป็นผลลัพธ์จากการทำงานหนักและการวางแผนของ Matthew Goines พร้อมกับ Alan Goines Brian Philip บลาๆๆอีกทั้งหมดนี้นะครับจากการดีไซน์การเทส5 Man Crew คือแก๊ง5คนเนี่ยเขาเวิร์คที่จะสร้างโปรดักที่ดีที่สุดที่จะเป็นไปได้เลยนะแล้วก็ Blue Chip เนี่ยแบบถือว่าแบบภูมิใจมากในการเห็นปิกของเราเนี่ยช่วยสร้างดนตรีที่ยิ่งใหญ่นะครับแล้วเขาบอกว่าเขาใช้เวลาหลายวันหลายคืนในการ brainstorm test แล้วก็ make ปิกเหล่านี้ให้มันแบบโดยใช้ amazingly expensive material นะก็คือวัสดุที่แพงแบบ amazing เลยล่ะและยังสามารถขายมันได้ affordably ก็คือแบบในราคาที่จับต้องได้โอ้โห$35จับต้องได้นะครับ creating best shape นะครับซึ่งถ้าหลายๆคนไปดูในสต็อกของเชฟของ Blue Chip นะก็คือเชฟของปิกที่มันผลิตอยู่แล้วของทรงดันล็อปต่างๆหรือทรงอะไรต่างๆนั่นเองนะผมไม่เข้าใจว่าคำว่า best shape นี่เขาหมายความว่ายังไงนะครับแล้วก็ finish ในการ perfecting finish ของ pick นะครับแล้วก็ bevel การขึ้นรูปอะไรประมาณนี้นะเขียนเขาใช้ CNC ในการทำใน professional machine shop นะครับก็ว่ากันไปนะแล้วคำถามหนึ่งที่เราได้ยินเสมอว่าแล้วทำไม pick มันเป็นสี brown ล่ะทำไมไม่เป็นสี blue chip เนี่ยมันไม่ใช่ blue chip pick มันไม่ได้ blue มันไอ้ blue chip เนี่ยมันเป็นชื่อ machine shop ของเขานะครับที่ชื่อว่า Blue Chip Machining นะนั่นแหละเท่านั้นนะครับโอเคเราฟังที่มาที่ไปแล้วก็คือมีทีม5คนนะครับที่เขาสร้างปิกเนี่ยขึ้นมานะครับโอเคทีนี้ผมขุดลึกเข้าไปในอีกระดับหนึ่งนะผมพบว่าอะไรรู้ไหมผมพบว่า Blue Chip Pick เนี่ยมี patent นะครับหรือว่าสิทธิบัตรนะ US patent นะครับจดปีแรกที่จดเนี่ยทุกคนเห็นไหมปี2008เดี๋ยวผมทำให้ใหญ่ขึ้นนิดนึงนะจดปี2008และได้สเตตัสปี2019โอ้โหใช้เวลาในการแพทเทนต์ทั้งหมดเนี่ย11ปีเลยนะ11ปีกว่าจะได้นะครับแล้วก็ผลิตขายมาเรื่อยๆนะโอเคแต่เรามาดูก่อนเพราะว่า US patent เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สำคัญมากนี่ไงผู้อินเวนต์คือ Matthew Goines และ Alan Goines นะครับโอเค abstract บอกว่ามันเป็นปิกที่ใช้สำหรับเครื่องสายนะครับปิกถูกสร้างด้วย polyimide materialนะครับเป็น material ที่เป็น polyimide สำหรับคนที่
รู้จักคำว่าโพลีไมด์เนี่ยโพลีไมด์เป็นชื่อของโพลิเมอร์ชนิดหนึ่งนะครับที่มีพันธะทางเคมีเนี่ยคล้ายๆกับสารทางธรรมชาติหลายอย่างเช่นผ้าไหมหรืออะไรประมาณนี้มันจะมีความลื่นนะครับทีนี้เพราะว่าbasic physical property หลายอย่างของโพลีไมด์ไอ้ material เนี่ย PIC เนี่ยจะมี increased dimensional stability คือมีความ stable มากขึ้นนะมี lubricitylubricity throughout the pick มีความลื่นนะครับแล้วก็มีความทนทานต่อการสึกหรอนะครับ resistant to wear นะแล้วก็ desirable rigidity มีความแข็งที่เพียงพออ่ะเขาเขียน abstract ไว้แบบนี้นะครับแต่ผมเข้าใจว่าพวกคุณอาจจะเบื่อแล้วล่ะแต่เดี๋ยวผมเอาอะไรให้ดูแล้วเขาก็ทำรูปPICมานะมันจะมีรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับคุณต้องเข้าใจก่อนนะสิทธิบัตรเนี่ยจดเนี่ยมันต้องมีสิ่งที่เรียกว่า invention แล้วก็เป็น novelty นะครับคือเป็นการประดิษฐ์และสิ่งอย่างที่มีความสลักสำคัญขึ้นมานะครับนี่เลื่อนลงมาตรงนี้สิ่งที่นี่ตรงนี้นะครับ polyimide material เนี่ยมันเกิดจาก resin และ characterized by ring shape molecular structure อะไรก็ว่ากันไปนะครับmaterial เนี้ย polyimide material เนี่ย manufacture และ trade under various trademark ถูกผลิตภายใต้เครื่องหมายทางการค้าหลายอันเช่น VespelMeldin และ Plevis อ้าวแสดงว่าเป็นวัสดุที่ผลิตโดยคนอื่นเหรออ่า accordingly one embodiment polyimide material เนี่ยรู้จักในชื่อ Vespel นะครับซึ่งผลิต by L Dupont de Nemours ก็บริษัท Dupont นั่นเองถ้าใครอยู่ในแวดวงของอุตสาหกรรมเคมีต้องรู้จักบริษัท Dupont ซึ่งปัจจุบันได้เข้าใจว่ารวมตัวกับบริษัท Dow Chemical ไปแล้วนะทีนี้เขาบอกว่า property ของ Vespel เนี่ยจะมีความหนาแน่น 1.43 บลา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 เนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเลยอันนี้เรามาฉุกคิดนิดนึงอย่างนั้นสิทธิบัตรที่ Blue Chip จดเนี่ยคือการไปซื้อวัสดุที่เรียกว่า Vespel จากบริษัท DuPont มาตัดเป็นรูปปิกและจดสิทธิบัตรเหรอนั่นคือคำถามนะครับแปลว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์ซื้อไอ้วัสดุที่เรียกว่า Vespel เนี่ยมาตัดเป็นปิกแล้วขายแล้วจะโดน Blue Chip ฟ้องหรือเปล่าอันนั้นเป็นคำถามที่ผมตั้งไว้ก่อนนะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆว่าการที่คุณคิดค้นอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยโดยที่คุณไปซื้อวัสดุหนึ่งที่ผลิตจากบริษัทอื่นแล้ว Vespel เองเนี่ยเป็นวัสดุที่จดสิทธิบัตรกับทาง DuPont แน่นอนนะครับเพราะ DuPont เป็นบริษัทที่ผลิตสารเคมีแล้วผลิตวัสดุที่เป็นโพลิเมอร์ต่างๆนะแล้วอยู่ๆ Blue Chipมาทำปิกด้วย Vespel และจดเป็นสิทธิบัตรนอกจากว่าเขาจะมีเทคนิคอะไรพิเศษในการที่แบบเอา Vespel มาทำอะไรสักอย่างก่อนที่มันจะกลายเป็นปิกอะแต่ว่าเท่าที่ผมดูอะมันก็ตัดขึ้นมาเป็นทรงปิกเลยอะนะโอเคอันนี้เป็นคำถามแรกนะครับแล้วสิทธิบัตรนี่อย่างที่พวกคุณทราบนะใช้เวลาทั้งหมด11ปีนะครับกว่าทางสำนักงานสิทธิบัตรของ USA เนี่ยจะให้สิทธิบัตรนี้กับทางครอบครัวโกอินนะครับหรือว่าบริษัทBlue Chip นั่นเองนะครับโอเคหลังจากที่เรารู้แล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันผลิตมาจากวัสดุที่เรียกว่า Vespel Polyimide นะครับโดยบริษัทดูปองนะผมก็จัดการลองไปหาในเน็ตดูแล้วก็มีชาวเน็ตหลายคนเนี่ยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยVespel ตัวที่ Blue Chip เอามาใช้เนี่ยมันเป็นVespel ตัวที่เรียกว่า SP1 นะครับซึ่งผมก็ไปหาเจอใน eBay ขายกันอยู่นะคือทุกคนลองดูนะครับใน eBay เนี่ยมีแท่งตัวเนี้ยที่ขายเป็นแท่ง Vespel นะครับมันจะเป็นแท่งอย่างเงี้ยกลมๆทรงกระบอกเนี่ยแล้วก็ยาวไปโดยที่เส้นผ่าศูนย์กลางมันอยู่ที่1นิ้วนะครับแล้วก็ความยาวมันเนี่ย 1.75 นิ้วนะครับหรือว่าตัวนี้นะครับที่เส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วแล้วความยาวของตัวมันเนี่ย 2.5 นิ้วนะครับโอเคทีนี้ผมอยากให้ทุกคนดูอย่างหนึ่งตัวปิกตัวเนี้ยเวลาที่ผมเอาไม้บรรทัดวัดนะความสูงของมันเนี่ยตรงเนี้ยผมวัดได้ประมาณเกือบ1นิ้วนะครับตรงเนี้ยเกือบ1นิ้วผมเอาให้กล้องดูลำบากนิดนึงแต่ว่าหลายคนถ้ามีปิกทรงแจ๊สอ่ะมันเท่ากันเด้เลยถ้าใครมีปิกทรงแจ๊ส3ของดันล็อปอย่างเงี้ยเอามาวัดได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้าผมมีไอวงกลมที่มันมีรัศมีมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วเนี่ยผมสามารถเอามาเหลาให้เป็นทรงนี้ไ
โดยที่ทุกคนน่าจะนึกออกแล้วเนาะเราก็ต้องมีวงกลมที่เป็นรูปเหรียญที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วแล้วก็มีความหนา1มิลเพื่อจะทำปิกทรงเนี้ยออกมาได้1อันเหลามันได้ทรงนี้นะครับแต่ว่าผมเอาให้ดูก่อนนะอย่างแรกนะไอตัวเนี้ยมันเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วแล้วก็ความยาวของแท่งมันเนี่ย 2.5 นิ้วนะครับมันขาย122เหรียญถ้าวันนี้คิดเป็นเงินไทยก็ 4,400 นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับราคาประมาณ 3,900 แต่ตัวนี้มันจะสั้นกว่าหน่อยนะเพราะฉะนั้นเรามาคิดเลขกันคร่าวๆดูดีกว่าเนาะโอเคทุกท่านจะเห็นนะครับว่าผมมีไอ้แท่งอย่างเงี้ยที่ผมซื้อมาจะคิดมาใช้ในการคำนวณนะครับทีนี้เราต้องการตัดแท่งตัวเนี้ยออกเป็นเลเยอร์แบบนี้เนาะเพื่อจะได้ดูว่าเราจะทำปิกได้กี่ชิ้นในแท่งเดียวนะครับสมมติตะกี้ถ้าผมอิงจากไอตัว eBay ที่ผมใช้นะครับก็คือตัวที่ยาว 1.75 นิ้วนะครับ 1.75 นิ้วเนี่ยถ้าเราจะแปลงเป็นเซนน่ะมันต้องเอาคูณกับผมแปลงเป็นมิลลิเมตรละกันเพราะว่าความหนาของปิกเนี่ยมันเป็นมิลลิเมตรพอดีนะถ้าเราจะแปลงเป็นมิลลิเมตรเนี่ยเราต้องคูณกับ 25.4 นะครับตัวนี้พอเราคูณออกมาเสร็จเนี่ย 1.75 คูณกับ 25.4 เนี่ยมันจะได้ออกมาเป็น 44.45 นะครับโอเคเอาง่ายๆก็44แล้วกันก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเราจะซื้อแท่งหนึ่งมาแบบตะเกียราคา85 US ดอลลาร์นะ 85.5 แล้วกัน US ดอลลาร์นะผมจะสามารถทำปิกได้44ชิ้นนะครับแน่นอนว่ามันต้องมีพลาสติกส่วนที่เสียไปแน่นอนเพราะว่าเราต้องเอามาเหลาเนาะโดยการซอยออกเป็น44ชิ้นนะครับอ้าวทีนี้คำถามก็คือว่างั้นชิ้นหนึ่งต้องมีต้นทุนเท่าไหร่ก็ง่ายๆเอา 85.5 นะครับหาร44ซึ่งรอผมกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งนะ 85.5 หาร44ก็ได้ประมาณ 1.943 US ดอลลาร์ต่อชิ้นต้นทุน 1.943 US ดอลลาร์ต่อชิ้นนะครับใครอยากจะแปลงเป็นเงินไทยโดยการคูณ33คูณ36อะไรก็ตามสบายเลยนะแต่ว่าต้นทุนเนี่ยผมตีคร่าวๆออกมามันจะอยู่ประมาณ70บาทต่อชิ้น70บาทต่อชิ้นนะครับแล้วก่อนที่ผมจะมาถ่ายวิดีโอเนี้ยผมลองเทียบกับไอ้แท่งWespel หลายแท่งไอ้ Westpel SP1 เนี่ยนะไอ้ SP1 เนี่ยหลายแท่งในตลาดดูในราคา eBay หลายๆเจ้าขายเนี่ยราคาจะได้ประมาณนี้นะครับทีนี้หลายคนอาจจะมีข้อกังวลว่าเฮ้ยแต่ว่าการตัดบางชิ้นละการตัดบางชิ้นละแบบ1มิลอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องมีส่วนที่เสียบ้างดิมันแบบเวลาเอาใบเลื่อยลงไปอ่ะมันต้องมีส่วนที่เสียโอเคได้งั้นผมลองคำนวณแบบเสียเยอะๆเลยละกันนะสมมุติว่าจะตัดความหนาชิ้นละ1มิลเนี่ยผมให้เสีย1มิลเลยเอาเป็นว่าจะตัด1มิลเนี่ยใช้เสียไปครึ่งนึงเลยอ่ะอย่างงั้นแปลว่าถ้าตัวเนี้ยไม่ได้44ชิ้นละทำได้แค่22ชิ้นนะมีชิ้นเสียไปเพียบเลยนะครับราคามันก็จะกลายเป็นต้นทุนชิ้นละ140บาทนะครับแต่ว่าผมซื้อที่เท่าไหร่ทุกคนจำได้ไหมผมซื้อที่ชิ้นละ1590แล้ว Blue Chip ขายออกจากเว็บไซต์เขาเท่าไหร่เขาขายออกจากเว็บประมาณชิ้นละ1,000บาทคุณคิดว่ากำไรนี้มันค่อนข้างเทพจริงๆเลยไหมโอเคทีนี้มาลองเข้าสู่การคาดเดากันบ้างนะว่าทำไมมันต้องเป็น Westpel คือหลายคนเนี่ยถ้าลองไปเสิร์ชดูนะครับว่า Westpel จริงๆมันมีไว้ทำอะไรเนี่ยจริงๆแล้วในอุตสาหกรรมหนักเนี่ยบางทีเนี่ยวัสดุที่เป็นพลาสติกหรือโพลิเมอร์เนี่ยมันจะมีหลายเกรดนะครับแล้วมันจะมีบางเครื่องจักรกลหรือว่าบางการใช้งานเนี่ยที่เราต้องใช้พลาสติกเกรดที่แข็งแรงทนทานต่อการสึกหรอต่ออุณหภูมิต่ออะไรทุกอย่างและมีความลื่นนะครับเพราะว่าพลาสติกเนี่ยหลายครั้งโพลิเมอร์พวกเนี้ยถูกใช้เป็นชิ้นส่วนจักรกลที่ต้องมีการเสียสีหรือการหล่อลื่นนะให้ผมเดานะผมคิดว่าอันนี้เป็นทฤษฎีของผมนะครับว่าบริษัท Blue Chip เนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็น Machinery Workshop นะครับเป็น Workshop ที่ทำพวกเครื่องจักรกลอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่ยังไงเขาก็ต้องสั่งพวกวัสดุพวกเนี้ยจากโรงงานเคมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีคนหัวสายว่าเอ้ยเราน่าจะเอาชิ้นนี้มาทำเป็นปิกได้นี่หว่าเขาก็เลยลองทำดูแล้วมันก็ดันเวิร์กนะครับทีนี้ตัวหนึ่งที่ผมดูและเอะใจมากคือเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นปิกพรามโทนของ Dunlop นะหลายๆคนน่าจะเคยเห็นปิกรุ่นนี้ของ Dunlop ที่เป็นพรามโทนนะมันคล้ายกันเหลือเกิน ผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะแต่ว่าตัวพรามโทนเนี่ยราคาถ้า
ถ้าผมจำไม่ผิดนะไม่ถึง100แน่นอนนะครับถูกกว่ากันเยอะมากนะเพราะว่าตัวนี้มันเกิน1,000ไปนะก็ลองคิดดูแล้วกันอันนี้ผมไม่ได้สรุปอะไรนะแค่บอกว่ามันคล้ายนะครับโอเคทีนี้ห้างร้านดนตรีทั้งหลายที่ฟังมาถึงตอนนี้แล้วรู้สึกหัวใสขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยงั้นเราทำได้หรือเปล่าโอเคผมจะบอกว่าอย่างหนึ่งนะว่าถูกทางBlue Chip เนี่ยเขาจดพันสิทธิบัตรตรงนี้ไว้นะครับแต่ว่าสิทธิบัตรไม่ได้แปลว่าจะต้องชนะในศาลเสมอไปนะทุกท่านก็จะเห็นว่าหลายๆครั้งเคสที่มันเป็นเทรดมาร์กเป็นสิทธิบัตรเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราไปขึ้นศาลในประเทศไหนแล้วเขาตีความยังไงบ้างอย่างเช่นกิฟสันฟ้องดีนอย่างเงี้ยกิฟสันฟ้องดีนในเท็กซัสและกิฟสันก็ฟ้องดีนในเยอรมันในกรณีที่คล้ายกันในการแบบละเมิดการใช้ทรง Explorer ทรง Flying V อะไรก็ตามนะครับแต่ศาลในเท็กซัสเนี่ยตัดสินให้กิฟสันชนะแต่ศาลในเยอรมันเนี่ยตัดสินให้กิฟสันแพ้นะมันขึ้นอยู่กับการตีความในศาลนะครับแปลว่าวันนี้สมมุติว่ามีพี่จีนหัวใสมากๆเลยนะไปเอาเวสเปลมาตัดเป็นปิกแล้วขายในอาลีบาบาเนี่ยเวลาบลูชิปจะฟ้องก็ต้องไปฟ้องในจีนนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของศาลจีนว่าเขาจะมองความเหมาะสมตรงนี้ยังไงเช่นเดียวกันกับในไทยเหมือนกันถ้ามีคนหัวใสไปซื้อเวสเปลมาตัดเป็นชิปตัวเนี้ยแล้วขายในไทยเป็นปิกแล้วขายในไทยนะก็ขึ้นกับวิจารณญาณของศาลไทยเหมือนกันว่าเขาจะตัดสินให้สิทธิบัตรตัวเนี้ยมันมีความแบบสมควรต่อการเป็นสิทธิบัตรที่จะเคลมทรัพย์สินทางปัญญาได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นพรุ่งนี้ผมลุกขึ้นมาแล้วผมเอาก้อนหินก้อนนึงตัดเป็นปิกแล้วผมไปจดสิทธิบัตรได้งั้นคนอื่นก็ห้ามเอาก้อนหินมาตัดเป็นปิกแล้วเป็นสิทธิบัตรหรืออะไรประมาณนี้ได้หรือเปล่าอันนั้นก็เป็นคำถามที่เราก็ต้องถามกันต่อไปนะครับว่าการที่เราใช้วัสดุตัวนึงซึ่งเราไม่ได้คิดคนด้วยซ้ำนะแต่มาทำเป็นปิกแล้วไปจดสิทธิบัตรเนี่ยยังไงก็ต้องรบกวนหลายๆท่านนะที่เป็นทนายความที่มีความถนัดทางด้านเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในทั้งศาลของทาง USA และศาลของทางแถวบ้านเราเนี่ยมาตีความนิดนึงว่าตัวเนี้ยมันมีสิทธิ์ในการเคลมมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วถ้าชาวหัวใสทั้งหลายเนี่ยอยากทำแบบนี้ขึ้นมาใช้เองหรือขายกันในแถวเนี้ยมันสามารถทำได้ถูกกว่านั้นมากเลยหรือเปล่านะครับคือกรณีนี้มันไม่ใช่กรณีแรกนะทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่ามาร์จิ้นกำไรของตัวเนี่ยถ้าไม่รับพวกฟิกคอสต่างๆที่ธุรกิจเขาต้องมีนะมันเกิน 70% อะไรของต้นทุนไปอีกนะครับเพราะนั้นถือว่ารวยมากถือเอางี้กันก็คือเขาขายน้อยแต่ว่าเขาเอากำไรต่อชิ้นเยอะประมาณนั้นนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องการเล่นกันแล้วกันเนาะเพราะสำหรับการใช้งานนะครับผมเองเนี่ยมีปิกที่เป็นทรงแจ๊ส3เยอะแยะที่มีในบ้านนะแล้วผมก็ลองเล่นดูตัวแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยจะทราบอยู่แล้วว่าตัวที่ผมถูกใจที่สุดตัวเนี้ยคือตัวสีเหลืองที่เป็น Altex นะครับเป็นวัสดุ Altex นะแล้วก็มีเจ้านี่มาอีกตัวหนึ่งนะ Altex เนี่ยถ้าผมจำได้มันจะตกอยู่ที่ตัวละประมาณ35บาทหรืออะไรประมาณนี้นะครับเอาสั้นๆเลยแล้วกันพอผมเล่นแล้วนะไอ้ Blue Chip กับ Altex เนี่ยผมชอบเท่ากันอ่ะเดี๋ยวมันติดสีขาวมาด้วยผมชอบเท่ากันปิกตัวละ 1,600 กับตัวละ 35ผมชอบเท่ากันผมใช้ได้ทั้งคู่เท่ากันแล้วส่วนเรื่องความแข็งแรงทนทานเนี่ยผมยังบอกไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้มันนานเท่าไหร่ไอ้ Altex ตัวสีเหลืองเนี่ยผมใช้มาประมาณแค่ประมาณ2เดือนมั้งเดือน2เดือนอะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยบอกแน่ชัดไม่ได้ว่าจริงๆแล้วมันทนทานขนาดไหนอาจจะต้องเล่นไปนานกว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าไอ้นี่ตัวนึงอะซื้อ Altex supply ให้ผมใช้ได้น่าจะทั้งชีวิตเลยเพราะปิกตัวนึงผมใช้นานมากหลายปีเพราะนั้นไอ้นี่ตัวเดียวอ่ะที่ผมซื้อมา 1,600 เนี่ยซื้อนี่มาได้เป็นกำมือเลยนะแล้วก็ผมน่าจะใช้ได้แบบตลอดไปเลยก็ไม่มีอะไรผมคิดว่าวัสดุมันดีไหมแข็งไหมดีจริงแข็งจริงลื่นจริงนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าราคามันคุ้มไหมก็เป็นอีกเรื่องนึงถ้าผมย้อนกลับไปได้แล้วต้องตัดสินใจซื้อตัวนี้โดยที่รู้แบบนี้ไหมก็คงไม่ซื้อหรอกก็ผมก็รู้อยู่แล้วว่าผมชอบมันเท่ากับตัวนี้ก็จบเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าถามว่าตัวนี้เนี่ยอาจจะมีประเด็นอะไรไหมผมว่าอาจจะมีประเด็นหนึ่งคือมันเป็นปิกที่แบบเป็นปิกเฉยๆเลยไม่ได้มีการทำขู่ขาไม่ได้มีการทำแบบกริปอะไรเงี้ยครับแล้วอย่างที่หลายๆท่านทราบก็คือผมเป็นคนที่ชอบเล่นปิกแล้วหลุดมือเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัว Altex เนี่ยมันมีกริปมากกว่านิดนึงมันเหนียวกว่านิดนึงนะตัวเนี้ยเนื่องจากว่ามันลื่นมากเนี่ยอาจจะมีปัญหาหลุดมือในอนาคตนะแต่ว่าผมยังไม่เคยเล่นจนมันหลุดนะครับแต่คาดเดาว่าเป็นไปได้นะครับเพราะนั้นก็ประเด็นก็มีประมาณนี้แหละสำหรับเจ้า Blue Chip ตัวนี้นะครับก็หวังว่าทุกท่านก็จะได้รับข้อมูลและประโยชน์
ข่าวสารต่างๆที่ผมนำมาวิเคราะห์นะครับยังไงก็ตามก็วิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละนะครับผมก็เอามารีวิวให้ดูในสไตล์ของช่อง DSUS นะครับใครจะเอาไปทำอะไรต่อก็เป็นเรื่องของทุกท่านนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ผมไปก่อนสวัสดีครับ